คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากคุณยุทธครับคืนก่อนเข้าพรรษาครับคืนก่อนเข้าพรรษาครับเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณยุทธอยู่ในช่วงมัธยมปลายครับคุณยุทธบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนอยู่ฝั่งทนซึ่งโรงเรียนของตัวเองอ่ะก็มีประวัติยาวนานครับซึ่งที่ดินแห่งนี้แต่ก่อนก็เคยเป็นของขุนนางในสมัยก่อนแล้วพอสร้างเป็นโรงเรียนอ่ะก็จะมีประวัติต่างๆซึ่งคุณยุทธบอกว่าก็จะมีเรื่องเล่าคลาสสิกตามโรงเรียนก็จะเช่นแบบว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เพื่อนของรุ่นพี่คนนี้นำชิ้นส่วนอวัยวะกลับมาที่โรงเรียนด้วยเพื่อให้รู้สึกว่ารุ่นพี่อ่ะยังเรียนอยู่ในห้องนี้เนาะครับพกมาด้วยอย่างงี้เหรอเอาไว้ที่ใต้ฝ้าเพดานโอ้อ๋อเหรอใช่ก็จะเป็นตำนานที่เล่ากันตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นเพื่ออะไรวะส่วนที่คุณยุทธอ่ะยังเห็นอยู่ปัจจุบันก็คือจะมีอยู่ห้องนึงอ่ะซึ่งคุณยุทธอ่ะเขามีหน้าที่ต้องปิดหน้าต่างกระจกทุกบานแล้วห้องนั้นอ่ะมันจะเป็นหน้าต่างแบบจะเป็นบานเลื่อนกระจกก่อนแล้วก็จะเป็นหน้าต่างไม้คุณยุทธบอกว่าตอนกลางคืนอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจะมีหน้าต่างอยู่บานนึงอ่ะเปิดเองเสมอแต่ที่แปลกคือไอ้ตรงบานเลื่อนกระจกอ่ะมันยังปิดอยู่ซึ่งก็มันเปิดได้ไงก็ไม่รู้แต่ทุกเช้าอ่ะนักเรียนพอเคารพธงชาติก็จะเห็นกันทุกคนว่าหน้าต่างบานนั้นมันเปิดขึ้นมาเองก็จะเป็นเรื่องปกติของนักเรียนไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์กับคุณยุทธ์อ่ะเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาครับกลุ่มคุณยุทธ์เนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลขบวนรถแห่ในการตกแต่งอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นคุณยุทธ์ก็ต้องดูแลตั้งแต่เย็นวันหนึ่งลากยาวจนถึงเย็นอีกวันหนึ่งซึ่งพอถึงเย็นวันนั้นอ่ะแกก็ตกแต่งยศรถอยู่กับเพื่อนไปแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะซึ่งแกเป็นอาจารย์อาวุโสแหละคอยนำทำพิธีอะไรต่างๆภายในโรงเรียนแกก็บอกกลุ่มของคุณยุทธเนี่ยว่าเนี่ยเอาธูปไปนะเดี๋ยวช่วยไปปักตามจุดต่างๆของโรงเรียนให้หน่อยเพื่อบอกกล่าวกับเจ้าที่ว่าเดี๋ยวจะมีงานอะเพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยดีคุณยุทธก็ได้ตำแหน่งหนึ่งซึ่งอยู่หลังตึกอนุบาลเป็นลานกีฬาโล่งๆพอคุณยุทธไปถึงเนี่ยก็คุ้นเคยกับตรงนั้นดีแหละเพราะตัวเองอะชอบไปเล่นกีฬากับนักการพันโลงอยู่เป็นประจำแต่พอไปถึงก็เห็นเหมือนนักการพันโลงคนหนึ่งซึ่งไม่คุ้นหน้าเลยแกนั่งหันหลังอยู่ลักษณะผมหยิกคุณยุทธก็ถามว่าน้าๆเห็นนักการพาลงคนอื่นไหมแกก็เงียบไม่ตอบเพียงแต่สายหน้าคุณยุทธก็เอ้าตัวเองก็แบบเหมือนจะรู้จักกับนักการพาลงทั้งเรียนแหละแต่คนนี้ไม่เคยเห็นหน้าเลยแกก็ปักธูปไปแล้วก็กลับไปเตรียมงานต่อคุณยุทธบอกว่าไอ้รถแห่เนี่ยมันจะมีส่วนที่ยากอยู่ซึ่งต้องเอาใบตองอ่ะประกอบเป็นหัวมังกรหรือหัวพญานาคอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันเกินความสามารถของนักเรียนมัธยมปลายทางโรงเรียนก็มีการนิมนต์พระเนี่ยจากวัดแถวโรงเรียนนี่แหละเพื่อมาให้ช่วยทำไอ้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการบายสีก็จะให้พระมาช่วยร่วมพิธีด้วยคุณยุทธเนี่ยก็เห็นว่าพระเนี่ยมาสีรูปก็จะมีการเตรียมน้ำปานะอะไรต่างๆเนี่ยก็เตรียมมาสี่ชุดพอนำไปถวายเนี่ยพระท่านก็พูดเสียงดังว่าเอามาทำไมต้องเยอะแยะมาแค่สามรูปเองคุณยุทธเห็นอย่างนี้ก็เห็นมาสี่รูปคนอื่นก็แบบเห็นว่ามาสี่รูปก็ไม่ได้เถียงอะไรก็เดี๋ยวตัวเองอะไปเคลียร์งานตัวเองกันต่อดีกว่าคืนนั้นคุณยุทธก็ทำงานจนดึกจนก็เด็กวัยรุ่นอ่ะก็พอดึกๆง่วงๆก็จะคุยกันเรื่องผีกันแต่เพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่ามาเล่าเรื่องผีกันเวลานี้ดีกว่าถ้าหน้าต่างบานนั้นเปิดขึ้นมาจะทำยังไงพอคุณยุทธมองขึ้นไปก็เห็นมันเปิดขึ้นมาอยู่แล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเปิดขึ้นมาตอนไหนวะไม่ได้เปิดต่อหน้าแต่มันเปิดอยู่แล้วใช่ก็ใจนึงก็กลัวแต่งานก็ต้องทำก็ต้องฝืนอ่ะอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆจนเวลาดึกขึ้นไปอีกทางอาจารย์เนี่ยก็เรียกให้นักเรียนหญิงอ่ะไปพักผ่อนกันก่อนคุณยุทธก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆแต่พอนักเรียนหญิงอ่ะเข้าไปพักผ่อนคุณยุทธก็สังเกตเห็นว่าพระที่ทำงานอยู่ที่ห้องอ่ะเริ่มเปิดเพลงเสียงดังกันแล้วเริ่มคุยกันเสียงดังทางคุณยุทธก็รู้สึกไม่พอใจแต่ก็จะทำอะไรไม่ได้ไปพูดอะไรกับผู้ใหญ่เขาไม่ได้ทีนี้พอคุณยุทธบอกว่ามันก็ประมาณตีสองตีสามนี่แหละก็จะเริ่มหิวกันก็ขออาจารย์อ่ะเพื่อไปซื้ออาหารอะไรต่างๆทางอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวซื้ออะไรที่แบบพระพอจะฉันได้มาเผื่อเขาด้วยครับคุณยุทธก็แบบไม่อยากไปคุยอะไรกับพระกลุ่มนั้นอ่ะก็ส่งรุ่นน้องไปรุ่นน้องก็ไปถามว่าแบบต้องการอะไรไหมแต่ทางพระเขาก็แบบต้องการแบบกินเป็นอาหารเลยซึ่งพระท่านบอกว่ามันไม่ผิดหรอกแบบเหมือนช่วงนี้ทำงานด้วยแล้วก็มีพระอาพาธอ่ะมันผิดนิดเดียว
พอรุ่นน้องเนี่ยกลับมาก็คือคุณยุทธได้ยินเสียงดังอีกว่าเหมือนพระท่านโวยวายว่านำอาหารมาทำไมต้องเยอะแยะทั้งที่เห็นว่ามาแค่3รูปคุณยุทธก็ทำงานไปเรื่อยๆจนถึงเวลาตีสี่ก็เสร็จคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเช้าอีกวันเนี่ยยูดีอาจารย์ก็มาตามกลุ่มคุณยุทธเนี่ยเพื่อบอกว่าให้ไปช่วยพยุงพระหน่อยพระท่านอาการไม่ดีสิ่งที่คุณยุทธเห็นคือพระท่านเนี่ยเหมือนตัวแข็งมือเท้าอ่ะเย็นแล้วก็แบบขยับไม่ได้ได้แต่ตะโกนอะไรพูดไม่รู้เรื่องจนอาจารย์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเอาธูปเนี่ยไปจุดบอกกล่าวเจ้าที่หน่อยขอขมาอะไรสักอย่างคุณยุทธก็ไปที่จุดเดิมไอ้หลังตึกอนุบาลเนี่ยแหละพอคราวเนี้ยเห็นนักการพันโรงที่เคยเล่นกันแล้วก็ถามว่าน้าทำไมวันก่อนไม่เห็นไปไหนกันมาเจอน้าอยู่คนนึงอ่ะไม่คุ้นหน้าเลยเป็นใครน้าแกก็ตอบว่าจะไปอยู่ได้ไงเมื่อวานอ่ะแกโดนใช้ไปที่ทำงานตึกวิทยาลัยไปกันหมดทุกคนเลยคุณยุทธก็เล่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนะว่าแบบเป็นผู้ชายผมหยิกนักการพันโรงที่คุยกับคุณยุทธอยู่เขาบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าใช่คนเดียวกันเปล่าแต่ที่ตึกอนุบาลอ่ะเคยมีคนงานถูกไฟฟ้าดูดตายจุดที่ปักธูปนั่นแหละถ้าไม่คิดอะไรก็ทำบุญให้เขาด้วยนะแล้วแกก็ทิ้งคุณยุทธอยู่ตรงนั้นพอคุณยุทธก็งงก็ยังไงดีก็กลับไปดูตรงจุดที่ตัวเองเตรียมงานเพื่อไปดูแบบพระท่านอาการเป็นไงบ้างแต่พอไปถึงก็คือเหมือนพระรูปนั้นอ่ะแกอาการดีขึ้นแล้วแกก็รีบห่มจีวรกลับไปเลยโดยที่ไม่บอกอะไรเลยคุณยุทธก็กลับไปเตรียมงานต่อแต่รุ่นน้องอ่ะแกต้องเตรียมภัตตาอาหารเพื่อให้ภัตตาหารครับเพื่อให้พระรูปอื่นอ่ะฉันทีเนี้ยพระที่จริงอ่ะเหลืออยู่แค่2รูปแต่รุ่นน้องอ่ะแกเตรียมมา3ชุดพระท่านก็ฉันเสร็จแล้วแกก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็กลับไปเลยวันนั้นพองานอ่ะมันก็ผ่านไปด้วยดีแหละแต่พอปีต่อๆมาพอโรงเรียนจะนิมนต์พระมาอีกอ่ะแกก็ปฏิเสธไม่เคยมาที่โรงเรียนนี้อีกเลยเรื่องก็ประมาณนี้ครับนะฮะเรื่องก่อนอะไรนะเข้าชื่อเรื่องอ่ะคืนก่อนเข้าพรรษาคืนก่อนเข้าพรรษานะครับมันก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ด้วยป่ะครับเก่าแก่ครับผมเขาพูดถึงเรื่องของสถานศึกษาครับมันก็มักจะคู่กับความเก่าแก่ประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ครับถูกไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องเล่ามีตำนานเยอะแยะมากมายแต่ไอ้ตำนานมาเก็ตที่เล่ามาเนี่ยแค่ตกใจเฉยว่าไม่รู้มันจริงหรือเปล่าครับหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าบิ้วกันน่ากลัวสนุกสนุกภายในของทางโรงเรียนทางสถานศึกษามีอย่างที่ไหนเอาจริงๆอยากให้เพื่อนมาอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาก็แบบเพื่อนรักอะไรอย่างงี้ป่ะพี่เอาชิ้นส่วนมันเป็นไปไม่ได้ไงเอาชิ้นส่วนมาไว้บนฝ้าซ่อนไว้เออเพื่อให้วิญญาณของเพื่อนเนี่ยติดอยู่ที่นี่มาเรียนด้วยครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะผมว่าอันนี้หนักแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งเสริมเติมแต่งกันมาซะมากกว่าครับนะฮะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android